ห้าดอกไม้สีม่วงความหมายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับห้าดอกไม้สีม่วงความหมายดีค่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะดอกบัวดอกบัวสีม่วงนั้นนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยสีม่วงนะคะจะสื่อถึงความลึกลับสำหรับดอกบัวสีนี้นะคะก็เช่นเดียวกันสื่อความหมายถึงความลึกซึ้งของพุทธศาสนาทั้งกลีบทั้งแปดของบัวสีม่วงยังแทนมรรค8หนทางอันจะนำไปสู่การดับทุกข์ทั้งปวงและอีกความหมายหนึ่งนะคะดอกบัวนั้นมีความสำคัญทางศาสนามากพอสมควรจะสื่อถึงความเชื่อความศรัทธาจึงเหมาะจะมอบให้กับคนที่เลื่อมใสเพราะเป็นดอกไม้ที่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความรู้แจ้งหรือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะสองดอกคาร์เนชั่นดอกคาร์เนชั่นสีม่วงนั้นนะคะก็หมายถึงการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงหนักแน่นตัดสินใจได้อย่างฉับไวส่งเสริมความมีเกียรติจึงเหมาะจะมอบให้กับคนที่รู้สึกชอบในความเป็นธรรมชาติแต่ก็อยากเตือนให้เขานั้นระมัดระวังอันตรายเอาไว้ด้วยและอีกความหมายหนึ่งนั้นนะคะดอกคาร์เนชั่นเป็นดอกไม้แสดงถึงความรักและมีความหมายว่าเป็นดอกไม้จากสวรรค์แต่ดอกคาร์เนชั่นสีม่วงนั้นมีความหมายเชิงต่อต้านเพราะแม้สวยงามแต่ก็พอเห็นได้น้อยดังนั้นนะคะเมื่อมอบให้แก่กันจึงหมายถึงการขอโทษขอให้อีกฝ่ายให้อภัยเป็นต้นค่ะดอกลินดี้สีม่วงดอกลินดี้สีม่วงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและสง่างามสื่อความหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีความอุดมสมบูรณ์และความภาคภูมิใจดอกลินดี้สีม่วงนั้นนะคะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามและหาได้ยากจึงมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความร่ำรวยและนอกจากนี้นั้นนะคะดอกลิลลี่ยังสื่อถึงความสง่างามความหรูหราและความลึกลับซึ่งรวมเป็นคุณสมบัติที่มักถูกเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งเนื่องจากดอกลิลลี่เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามจึงมักถูกนำมาใช้ในพิธีการสำคัญต่างๆเพื่อแสดงถึงความเคารพและความสูงส่งของผู้รับในอดีตนั้นนะคะยังเป็นดอกไม้ที่มีไว้สำหรับกษัตริย์หรือราชวงศ์เท่านั้นเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่หายากมากและอีกความหมายหนึ่งนั้นนะคะของดอกลินดี้สีม่วงก็คือเป็นสีที่หายากหากคู่รักมอบให้แก่กันมีความหมายถึงความจริงใจต้องการลงหลักปักฐานถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีอีกด้วยค่ะดอกเดซี่ดอกเดซี่สีม่วงนั้นนะคะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีและสวยงามโดยความหมายหลักของดอกเดซี่สีม่วงนั้นก็คือความรอบคอบความห่วงใยความเอาใจใส่เนื่องจากดอกเดซี่เป็นดอกไม้ที่มักถูกมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงถึงความห่วงใยและนอกจากนี้นั้นนะคะดอกเดซี่สีม่วงยังสื่อถึงความรักความอ่อนโยนและความบริสุทธิ์อีกด้วยดอกเดซี่สีม่วงมักถูกนำมาใช้เป็นดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านและสถานที่เพื่อเพิ่มความสวยงามและสดชื่นนอกจากนี้นั้นนะคะดอกเดซี่สีม่วงยังนิยมนำมามอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักเพื่อแสดงถึงความห่วงใยและการเอาใจใส่การให้กำลังใจคนนั้นได้อีกด้วยค่ะห้าดอกลาเวนเดอร์ดอกลาเวนเดอร์นะคะเป็นตัวแทนของความสงบและสันติสุขมาตั้งแต่สมัยโบราณช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความผ่อนคลายสบายใจจึงเหมาะจะเป็นของขวัญสำหรับคนที่กำลังวุ่นวายหรือมีปัญหาภายในใจรวมถึงคนที่ฝักใฝ่ในธรรมะด้วยและอีกความหมายหนึ่งของดอกลาเวนเดอร์นั้นจะสื่อถึงความโรแมนติกค
ความรักและความซื่อสัตย์อีกด้วยนอกจากความหมายในด้านจิตใจแล้วนะคะดอกลาเวนเดอร์นั้นยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยค่ะโดยดอกและใบของลาเวนเดอร์สามารถนำมาใช้ทำเป็นยารักษาโรคได้อย่างเช่นนะคะโรคซึมเศร้าโรคไมเกรนและโรคนอนไม่หลับเป็นต้นค่ะดอกลาเวนเดอร์นะคะจะเป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาประดับตกแต่งบ้านและสถานที่ต่างๆเนื่องจากมีความสวยงามและมีความหมายที่ดีนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นทำเป็นน้ำมันหอมระเหยทำเป็นเทียนหอมหรือสบู่เป็นต้นค่ะโดยส่วนของลาเวนเดอร์นั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้ที่โดดเด่นก็คือกลิ่นหอมนำมาช่วยไล่ยุงหรือนำมาทำเทียนหอมชาและบุหงาเพื่อช่วยให้หลับง่ายขึ้นได้นั่นเองค่ะ